หนุ่มฮีโร่ช่วยชีวิตเหล่าลูกม้าถูกทิ้งที่ไหลมาตามคลองในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อโจนี่ซึ่งได้ช่วยชีวิตเจ้าตูบตัวน้อยไว้ได้ถึง8ตัวหลังจากที่เขาพบเห็นเจ้าตูบที่คาดว่าถูกทิ้งไหลมาตามคลองน้ำจึงได้นำตาข่ายช้อนขึ้นมาจากคลองดังกล่าวและนำมาโพสต์หาผู้ใจบุญที่สนใจจะนำไปเลี้ยงซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมเป็นอย่างมากโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กระบุว่าลูกหมาหรือลูกปลาเก็บเอามาตามคลองไหลมาเรื่อยๆตอนแรกช่วยมาแค่3ตัวช่วยไปช่วยมาตอนนี้8ตัวแล้วครับใครใจบุญรักหมามารับไปเลี้ยงหน่อยครับดูแลไม่ไหวแล้วครับเยอะเกินช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงพิกัดดอนเมืองปทุมธานีนนทบุรีไปส่งให้ถึงที่เลยครับผมและก็ยังได้บอกอีกว่ามีคนใจบุญจองไว้หมดทุกตัวแล้วนะครับถ้าตัวไหนไม่มีคนเอาจะแจ้งอีกทีนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยเหลือครับผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Viral Fit Pro TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ